เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะครับเป็นไงกันบ้างฮะสบายดีหรือเปล่าครับผมสบายดีนะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้เราอยู่ในเกม Horizon Zero Dawn นั่นเองนะอีกหนึ่งเกมเก่าแต่ก็ยังไม่เก่ามากนะครับที่ผมยังไม่เคยนำมาถ่ายทอดในเรื่องราวในเกมนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับจำได้ว่าตอนช่วงที่เกมออกใหม่ๆเนี่ยผมเล่นไปนิดเดียวนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ลืมไปแล้วด้วยครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะฮะประกอบกับที่เกมนี้กำลังจะมีภาคใหม่อีกแล้วนะครับผมก็เลยถือโอกาสในจังหวะที่ไม่มีเกมใหม่ออกนะฮะเรามาเรียนรู้เรื่องราวเกมนี้กันดีกว่านะครับใครที่เคยเล่นมาแล้วนะก็จะได้ทบทวนความจำไปด้วยนะครับแล้วก็พยายามอย่าสปอยนะฮะไม่งั้นโดนแบนลุยกันเลยก็แล้วกันระดับความยากโอ้โหมีให้เลือกโคตรแบบหลากหลายเลยมีทั้งแบบว่าเวรี่ฮาร์ดถึงอัลตร้าฮาร์ดเลยเหรอผมว่าอัลตร้าแต่ยากไปเราเลือกเวรี่ฮาร์ดแล้วกันนะฮะจะได้มีความท้าทายอยู่บ้างนะนอร์มอลมันไม่ค่อยท้าทายอุ้ยผมเล่น 4K และภาพยังสวยนี่ผมเล่นในคอมนะครับทุกคนโหภาค2นี่มันจะสวยขนาดไหนวะเนี่ยมีแต่เกมภาพสวยในยุคนี้ผมยังฟินเลยครับว้าว What's that now เป็นอะไรไปไม่ชอบอากาศหนาวเหรอวันนี้อยู่แต่ในบ้านไม่ได้เราต้องไปทำพิธีกันน้องหัวจุกดูหน้าอย่างแป้นแลนน่ารักกระจัด Where this เอานี่สวมนี่ไว้นะ It belong to my daughter มันเคยเป็นของลูกสาวข้า Good ดีเป็นสร้อยนะสร้อยเขี้ยวล่ะ Today วันนี้ Your name girl ข้าจะตั้งชื่อให้เจ้าตัวน้อย But will the goddess speak it back แต่ว่าเทพธิดาจะตอบกลับหรือเปล่านะพาไปทำพิธีนี่เองต้องออกแต่เช้าหน่อยนะทนหนาวหน่อยนะลูกวิเกมนี้ภาพมันสวยขนาดนี้เลยนะออกมันอัปเกรดภาพมาแล้วด้วยป่ะถ้าลง PC Normally it would be the mother who declares ปกติแล้วจะเป็นแม่นะที่ตั้งชื่อถ้าเจ้ามีนะ The whole village would attend คนทั้งหมู่บ้านจะเข้าร่วมพิธีและผู้นำเผ่าจะเป็นคนจัดการ We are outcasts แต่พวกเราเป็นพวกคนนอกนะสิถึงอย่างนั้นเราก็ต้องสืบสานวัฒนธรรมของเขาไม่อย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นพวกไร้ศรัทธาเป็นพวกที่ไม่เคารพท่านเทพธิดาความชั่วร้ายทำให้พวกเขาแพ้ภัยตัวเองสำหรับพวกเราหลงเหลือไว้เพียงสิ่งสวยงามอากาศน่านน้ำพื้นดินและโลหะโอ้ไดโนเสาร์จากคนขายาวตัวเบอร์เลยเห็นไหมเจ้าหนูโคตรเจ๋งมีโชคด้วยแล้วขาแบบมีโชคคอยรับน้ำหนักสิ่งสำคัญสำหรับการล่าสัตว์ร้ายและพวกเครื่องจักรเจ้าจะต้องใจเย็นและเคารพพลังของพวกมันข้าจะสอนให้กับเจ้าสักวันหนึ่งสอนเลยไม่ได้หรอครับไม่งั้นเราจะเดินทางเอาอัฐิไปโปรยภูเขาได้ไงคนละเกมผมมาอย่างไกลมากี่วันวะเนี่ยต้องแบกเด็กมาอีกคนด้วยไกลจัดดูดิพอๆกับที่เดินทางไปภูเขาที่สูงที่สุดเลยท่านผู้นำเผ่าเทียซ่านางมาทำอะไรที่นี่เนี่ยจะมาห้ามไม่ให้ทำพิธีหรือยังไงกันสงสารข้าเถอะข้ายังไม่ได้ตั้งชื่อลูกเลยใจเย็นนะน้องอย่าเพิ่งร้องนี่ดูสิน่ารักหรือเปล่า no, off your knees. ไม่ต้องคุกเข่าแล้วจะเลยเวลาอยู่แล้วเนี่ยใช่เจ้าสามารถพูดกับข้าได้ท่านมาให้พรในการตั้งชื่อเหรอ6เดือนเข้าไปแล้วที่เรามอบนางให้เจ้าเลี้ยงแต่เราเป็นคนนอกแค่เจ้าคนเดียวส่วนนางอ่ะข้าเป็นถึงแม่เฒ่าผู้หญิงใหญ่ข้าจะให้พรใครก็ได้ท่านให้เกียรติเราใช่ไปได้แล้วไปประกาศชื่อนั่นแหละครับถูกมอบมาให้เลี้ยง6เดือนแล้วเหรอเด็กคนนี้ครับ
All mother, ท่านแม่ทั้งหลายเด็กคนนี้ต้องการชื่อเพื่อเป็นที่รู้จักด้วยรักที่แสนอบอุ่นของพวกท่านดังแสงอาทิตย์ที่สาดส่องไปทั่วโลกเอ่ยชื่อนางออกมาเอลลอยนี่เองจำได้แล้วตอนนั้นผมเล่นผมเรียกเด็กคนนี้ว่าเอลลอยใช่ไหมวะใช่คุยกับใครวะเนี่ย ชื่อของนางได้รับพรเรียบร้อย Stop this at once. หยุดเดี๋ยวนี้นะ What have you done? เจ้าทำอะไรลงไปI've blessed the naming of a child. ข้ามาให้พรในการตั้งชื่อเจ้าเด็ก Woman, you call that curse a child? เจ้าเรียกตัวประหลาดนั้นว่าเด็กอย่างนั้นเหรอ What did she tell you about? นางบอกกับเจ้าว่ายังไงเจ้าคนนอกตอบมาสิ I've done only what you asked. ข้าก็ทำตามที่ท่านสั่งแล้วให้เลี้ยงมันน่ะใช่ We said nothing of love. ไม่ได้บอกให้รักมันพอได้แล้วส่วนเจ้ายังไปให้พรมันอีกข้ารู้หน้าที่ของข้าต่อพวกเขาและต่อเจ้าด้วยนะ I'm hereข้าอยู่นี่แล้ว Wherever you go, และไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหน I will follow. ข้าจะตามเจ้าไปโถเด็กน้องน่ารักจะตายไม่รักยังไงไหวเนี่ยดูดิให้มือเลี้ยงเฉยแล้วไม่ให้มีปฏิสัมพันธ์เลยเหรอจะใจร้ายเกินไปไหมครับเอาเลยครับอัปมงคลเมเจอร์ภูมิชัยเสนอขอบฟ้าเลข0รุ่งเช้าให้เสพภาษาไทยโดยพันธุกรรมเฮ้ย6ปีต่อมานะครับเอลลอยไปไหนอันนี้ผมจำอะไรไม่ได้แล้วผมเล่นถึงตรงนี้เองมั้งเล่นไปแป๊บเดียวเล่นไปนิดเดียวจริงครับจำไม่ได้ว่าตอนนั้นผมเล่นเกมอะไรวะแล้วผมไม่เล่นเกมนี้เลยนะฮะโคตรเซ็งเลยไม่เป็นไรได้มาเล่นภาพสวยๆตอนนี้ก็ดีโอ้เก็บมาได้เยอะเลยนะจ๊ะYou're quite the gatherer, aren't you? เจ้านี่เป็นนักฟาร์มจริงๆ Go and see if you can find some more. ไปหามาเพิ่มนะยังไม่พออีกเหรอน้องบอกเฮ้ยน้องเป็นคนนอกนี่ว่าถูกเลี้ยงโดยคนนอกเรายังไม่รู้นะครับว่าทำไมถูกขับไล่ออกไปเป็นคนนอกนะ Well done, that's a good boy. เสร็จแล้วนั่นแหละเก่งมากนี่ Children, come with me. เด็กๆมากับข้าดูดิไม่มีใครคุยกับน้องเลย She's an outcast. นางเป็นคนนอกน่ารังเกียจโดนบูลลี่น่าสงสารสาเก็บเบอร์รี่มาให้โดนบูเบอร์รี่ Come on. ไปเร็วผมจะมองจะคุยก็ไม่ได้นะแขนเกี่ยวกาดกูไม่น่าเอาเบอร์รี่มาให้มันเลยเครียดเอาน้องโคกิ้งเป็นลูกบอลเลยกิ้งขนาดนี้ได้ไปกี่แผลตกน้ำอีกโอ้โหมอมแมมจัดตัวนี้มันเลื่อมเลยครับโคตรสูงเอ้ยกลางคืนแล้วเหรอรอสดูอยู่ข้างล่างนี่รอสไม่นะไม่ได้ยินข้าหรอก kind of ที่นี่เป็นถ้ำหรอเควสใหม่นะครับของจากอดีตจะต้องไปทางไหนนะเข้าไปในถ้ำใช่ไหมโอเคมามะเอลลอยพี่จะพาเธอเดียวจากที่นี่มีแสงแบทเคฟนี่หว่าอุ้ยกิ้งหลุนๆได้ล่ะกิ้งกดคอนโทรลนะครับดูแคบนะแต่ว่าข้าน่าจะโอเคก้มนะครับก้มไปได้เย้ตัวเปียกนิดเดียวที่ไหนก็ไปได้ต้องเป็นเศษซากของยุคโลหะแน่เลยยุคเก่าอ๋อพวกนี้เป็นของยุคเก่าหมายถึงว่ายุคที่เราเล่นอยู่นี้คือยุคปัจจุบันแต่ยุคที่แล้วเนี่ยล่มสลายไปแล้วงงไหมยุคที่มีเทคโนโลยีกลายเป็นยุคเก่าครับส่วนตอนนี้คือยุคปัจจุบันRoss said never go. Ross บอกว่าอย่ามาในที่แบบนี้แต่ข้าต้องหาทางออกไปนี่มีแบทแมนเต็มไปหมดเลยตัวการเป็นแบทแมนไหมนะเอลลอยข้าละห่วงเจ้าเหลือเกินทางขวานู่นไม่น่าจะไปได้เนาะไม่น่าจะมีอะไรให้ฟาร์มตอนนี้นะเอาว่าเข้าเกมหลักน่าจะมีค่อยฟาร์มตอนนั้นแล้วกันนะไปไหนวะปีนไม่ได้เหรออ๋อ
โทษที่บันไดก็ไม่บอกวิ่งข้างข้าวเยอะเกินข้างข้าวเยอะเกินข้างข้าวเยอะเกินทางขวาไปต่อไปแล้วก็มีอะไรบางอย่างข้างหน้านะไปดูกัน What's that? นั่นคืออะไร คนตายเหรอโอ้โหแล้วมีแสงไฟส่องลงมามีอะไรเรืองแสงด้วยอะไรอ่ะปิ๊กกีตาร์โอ้น้องไม่กลัวเลยเหรอเนี่ยศพคนตายนะน้องโคตรใจแกร่งกล้าหาญดัดแจดไม่มีกีตาร์ดิแล้วจะไปดีดอะไรวะใส่หูอุ้ยทำปฏิกิริยานี่มันคือของจากอดีตชัวร์เลยเทคโนโลยีมีไว้ใช้ครับเฮ้ยแล้วน้องโคตรฉลาดคือมันเหน็บไว้ที่หูของคนตายไงพอหยิบมาปุ๊บน้องก็เอามาใส่หูตัวเองเลยครับว้าโทนี่สตาร์คแม่แสงไฟ Everywhere. เต็มไปหมดเลย How does it do this? เป็นไปได้ไงเนี่ยสแกนได้ด้วยเหรอครับผมเอาว่ากด V ในการเปลี่ยนโหมดสแกนกับหยุดสแกนเราสแกนอะไรได้บ้างอ่ะอันนี้อ่ะว่าประตูบังเกอร์นะครับปิดไว้แบบแน่นหนาเลยเหรอนี่ไงประตูเหล็กอุปกรณ์ที่ข้าเจอมาแต่ช่วยได้นะเดี๋ยวนะประตูปิดใช่ไหมเราต้องไปหาสวิตช์ที่จะเปิดประตูนี้ซึ่งมีตรงไหนบ้างแล้วเควสจะไปตรงนู้นนะครับมาถ้าวิ่งอย่างปั่นเลยเด็กคนนี้ถ้าวิ่งอย่างปั่นไม่ใช่คนนี้หรอข้างในหรือเปล่ากล่องสี่เหลี่ยมมันเชื่อมต่อกับประตูอยู่ข้างในเนี่ยเหรอตรงนี้ครับตรงนี้นะครับว้าวนี่สวิตช์หมุนวาวเลยกด Q ทวนเข็ม E ตามเข็มไปอุ้ยได้เฉยมันเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีเขียวแสดงว่าประตูเปิดผ่านไป let's go วิ่งนิ่งเลยครับสังเกตทางวิ่งนี่คืออันนี้คือเด็กซนเลยนะครับเนี่ยการวิ่งของเด็กซนนะครับวิ่งแบบโน้มตัวไปข้างหน้าประตูก็เปลี่ยนสีด้วยเปิดได้ดีครับอย่างนี้เย้สำเร็จต่อไปก็หาทางออกซึ่งไม่น่ายากอะไรฝั่งนี้มันเหมือนมันเปิดการทำงานของที่นี่เลยเว้ยคือถ้าไม่มีหูนี่เราก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะใช่ปะเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยว่าประตูมันเชื่อมกับอะไรบ้างโคตรสุดนั่นอะไรอ่ะมีศพอีกแล้วครับต้องสแกนหรอคิดว่าอยากจะทำอย่างนี้เหรอมันก็ได้แค่นี้แหละเขาอยู่ข้างหลังคุณสวัสดีสุขสันต์วันเกิดไอซิกพ่อรักลูกเหลือเกินฟังนะพ่อไปอยู่กับลูกกับแม่ไม่ได้แต่ว่าเรายังปาร์ตี้กันได้ถูกไหมได้อยู่แล้วตกใจ Show me. ไหนเอาอีกเขาอยู่ข้างหลังคุณโอ้น้องไม่เคยเห็นสุขสันต์วันเกิดเล่นซ้ำแล้วนี่หว่ามันคืออัดภาพส่งไปแฮปปี้เดย์ลูกตัวเองครับแล้วเขาก็ตายตรงนี้นะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไอแซคคุณพ่อรักเจ้าหนูตัวน้อยของเขาที่สุดโลกเก่าได้อวสานไปแล้วเหลือไว้แต่เพียงปิกกีตาร์นี้ที่น้องเก็บมาเออเว้ยเราก็ต้องหาคำตอบด้วยสิว่าโลกเก่ามันสลายไปด้วยเหตุผลอะไรครับทำไมถึงพังยับเยินขนาดนี้อย่าลืมนะครับห้ามสปอยนะฮะสปอยตนแบนนะครับผมอันนี้คือพูดแบบไม่อ้อมเลยนะฮะไม่อ้อมเลยครับนี่อะไรอ่ะไฟเสียงนี่ใช่ป่ะมันมีไฟเสียงเย้คอร์เนอร์สวัสดีปีใหม่คุณเดลรี่เชื่อหรือไม่ว่าเมื่อคืนเราฉลองกัน
kind of. ประมาณนั้นน่ะนะพออีแวนเรียกทุกคนเข้าห้องประชุมไม่รู้ว่าเธอเอาหมวกปาร์ตี้นั้นมาจากไหนน่าเกลียดชะมัดเราเอาแต่จ้องนาฬิกากันจนถึงเที่ยงคืนมีแต่ฉันใช่ไหมที่เข้าใจความหมายนี้คงจะดีถ้าสกายล่าเมาอีกแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นความผิดพลาดที่เธอไม่อยากจะทำซ้ำอย่าบอกนะฉลองปีใหม่กันในห้องประชุมช่วยด้วยจ้าหนูหลงทางจ้าหาทางออกไม่เจอแล้วครับไปต่อยเรื่อยครับตามเควสไปทำไมพวกเขาตายกันที่นี่อ่ะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาอ่ะนั่นน่ะสิครับสกายล่าเอ้าคนนี้เหรอสกายล่ามาชูพิกชูอยากจะไปเห็นด้วยตาตัวเองแต่ก็ไม่ได้เห็นแล้วทำไมฉันไม่ไปกับโอเว่นตอนที่เขามาชวนนะโง่จริงๆฉันน่าจะได้ไปแล้วโถ่คนเขียนไดรี่ผ่านการบันทึกเสียงสวดให้กับบาปของเราในชั่วโมงนี้ชั่วโมงแห่งความตายโทษทีไม่ได้สวดนานแล้วยาที่ชาน่าให้เรามาเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างเอาละเริ่มตั้งแต่แรกนะ Hail Mary เย้หลอนจริงๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เด็กอย่างเราไม่ควรรับรู้ไปกล่องนะโอ้ยเอลลอยอยู่ข้างล่างเหรอเขาหาข้าเจอแล้วรอสDown here. อยู่ข้างล่าง I'm coming. ข้ากำลังไป Oh, mother be praised. Oh, แม่เจ้า Come, girl. Take my hand. มาสิจับมือข้าไว้ You don't belong down there. เจ้าไม่ควรอยู่ข้างล่างนั่นมา แต่ข้างล่างมีอะไรน่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะครับ Such places are forbidden, Aloy. นี่มันที่ห่วงห้ามเอลอยถ้าตกลงไปมันเป็นของจากยุคเหล็ก What is that? นั่นอะไรบนหน้าเจ้าไม่มีอะไร Did you find it down there? เจ้าไปเจอมันข้างล่างเหรอ No. ไม่ใช่ Give it to me. เอามาให้ข้า No. Aloy. ไม่นี่ Such things are dangerous. No. ของพันนั้นมันอันตรายไม่นี่มันปิกโทนี่สตาร์คไม่ให้หรอกนะหวงหวงเครียดเลยวะอะไรวะเด็กซนคือเด็กฉลาด well, ถ้าอย่างนั้นถ้าอยากจะหนีออกจากบ้านแล้วก็จะจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่รอดในป่า Come, Aloy. มาเอลอยกลับบ้าน Starting tomorrow, แต่พรุ่งนี้ Learn to hunt. จะต้องออกไปล่าสัตว์เอาว่าสอนอย่างไวเรียกว่าไม่รีรอเลยครับเฮ้ยธนูไงธนูเอเทรสยืนนั่งเล่นมีของเล่นใหม่ดูดิมี iPad ของตัวเองครับรูปลักษณ์พวกนี้หมายความว่าอะไรอ่ะนี่มันเอาธนูเจ้าไปน้องบอกยังเล่น iPad ไม่เสร็จเลยเฮ้ยมีสแกนที่ด้วยเป็นธนูEnough muttering to that. หยุดคุยกับของเล่นได้แล้ว We descend to the valley now. เราจะลงไปที่หุบเขา Follow. ตามมาได้เลยไม่เรียนรู้ไม่ได้นะแม่งเราจะไม่รอดจากปลาเขาปลากระดกลิ้นทำไมวะเนี่ยเฮ้ย The wilds can be dangerous, Aloy. ในป่าดงนั้นอันตรายเอลอยเจ้าจะต้องทำตามที่ข้าบอก I know. ได้ Now.You're still scratched up from that fall you took. เจ้ายังมีแผลถลอกจากการตกเมื่อวานเอากระเป๋ายาไปข้าจะสอนว่าใช้ยังไงฮิวอ่ะ See this plant over here. ว้าวเห็นพืชเหล่านี้มั้ยมันเรียกว่า Southbrush Come, gather its berries in your pouch. เก็บมันเข้าไปในถุงไม่ใช่กระเป๋า Good. ดี Now eat the berries. ทีนี้กินเบอร์รี่ซะกดคิวในการกินเบอร์รี่หุ้ยยังไวรสชาติอันตรขมแต่มันช่วยชีวิตเจ้าได้เก็บพืชไว้เต็มกระเป๋าเสมอเบอร์รี่ดอกไม้และพืชตอนนี้เราอยู่ไหนอ่ะนี่คือส่วนหนึ่งของอ้อมกอดพระแ
อ้อมกอดเหรอเผ่าพันนอร่าดูแลผืนแผ่นดินนี้และคอยจัดการเครื่องจักรที่เป็นภัยได้เลยแต่หนูจะมาจัดการพืชผักที่เป็นภัยเฮ้ยอยู่ในกระเป๋าเพิ่มกินสิครับเลือดเต็มแล้วเป็นไงพ่อหนูเก่งหรือเปล่าที่แม่น้ำเราจะเจอฝูงเครื่องจักรข้าจะสอนเจ้าในการล่าพวกมันอันตรายไหมเครื่องจักรทุกชนิดเป็นอันตรายเอลอยต้องเคารพพลังของพวกมันแต่ข้าจะอยู่ข้างๆเจ้ามีเครื่องจักรผ่านมาแล้วก้มลงตามข้ามาที่หญ้าสูงอย่างนี้เหรอโอ้โหโคตรสูงเลยก้มต่ำไว้ตัวเล็กเองอะตัวนี้เรียกว่า Watcher เจ้าต้องรอดจากสายตาพวกมันถ้าอยากจะมีชีวิตรอดฟังให้ดีทำอย่างที่ข้าทำอยู่นิ่งๆรอมันผ่านไปพ่อแน่อย่างนี้ไม่เห็นได้ไงวะเนี่ยก้มต่ำไว้ตามข้ามาโอ้ยหญ้าเก็บนี้ก็สูงเกินแต่เรายังไม่โตนี่ว่าดูดิแต่ลอสก็ยังแบบโดนคลุมทั้งตัวมาอีกตัวแล้วปล่อยมันผ่านไปไหนอะขวานเอาอยู่นี่เหรอเย้โหแค่นี้ก็มองไม่เห็นทำไมอ่อนด๋อยจังอะครับมากลับมาทางนี้ยิ่งเคลื่อนที่ช้าก็ยิ่งเงียบการก้มเดินเงียบกว่าการเดินยืนการยืนเดินรอนะมาอีกแล้วเหรอผู้ตรวจตราว่ะ The Watcher โอ้โหไม่ยอมออกเจมแต่ฉากสวยมากเลยอ่ะ Let's move on ตัวสุดท้ายแล้วไปกันต่อครับได้เลยครับขอยิงไม่ได้หรอครับคือปกติแล้วเนี่ยสไตล์การเล่นของหนูไม่ได้สเตลตลอดเวลานะครับ well. เจ้าทำได้ดีมากพวกมันไม่เห็นเจ้าเย้นี่แสลักบอกนะครับว่าลูกตาเบิกกว้างกับลูกตาหลับนะฮะให้เรารู้ว่าแอคชั่นที่เราทำอยู่เนี่ยมีคนเห็นหรือว่าไม่มีคนเห็นดีฉากยังสวยนั่นใครอ่ะปีนเป็นลิงเลย Who's that? ใครอ่ะครับ Ignore him อย่าไปสนใจเขา But why is he up there? แล้วเขาขึ้นไปทำไมอ่ะนั่นน่ะสิเฮ้ยโชว์ออฟว่ะไอหมอนี่มันขิงนี่ว่ะมันอินโทรรอแล้ว He's smiling at us. เขายิ้มให้เราด้วยเทปเทปกลับมาเดี๋ยวนี้เทปเจ้าอยู่ไหนอย่าไปสนใจเลยเราเป็นพวกคนนอก Maybe he doesn't like to try. เขาอาจจะไม่ชอบเผ่าก็ได้ And he is a fool. งั้นเขาก็เป็นคนโง่สิ Come now. Let's find that ไปเร็ว Follow. ไปหาฝูงเครื่องจักรกันได้เลยรอบนี้ขอยิงนะขอยิงนะคะไม่ไหวแล้วอันนี้เด็ดได้ด้วยหรอจุ้ยเด็ดยังไงได้มาทั้งต้นเลยเนี่ยโคตรสุดโดดสวยงามดีฉากสวยฉากสวยต้นไม้นะครับที่อยู่กลางนั่นไงเห็นไหมพวกนั้นเรียกว่าสไตรเดอร์ตอนนั้นหนูเห็นแต่พืชพันธุ์ย่าหุ้ย Why did you chase them off เอ้าไล่ไปทำไมอ่ะแค่แต่บอกให้รู้ว่าบางตัวก็หนีเมื่อเจอเจ้าถ้าอยากเข้าใกล้ต้องสเตลไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็ตามไปเจอข้างล่างได้เลยเฮ้ยทิ้งอะไรไว้อ่ะอุจจาระเหรออ๋อหินแค่อยากให้เจ้าเก็บหินขึ้นมาทำไมคะทำตามที่ข้าบอกสินะข้าจะแสดงให้เห็นเก็บตั้ง3ก้อนชนะถ้าให้เดานะต้องเอาไปโยนล่อมาแน่เลยสามารถโยนล่อพวกศัตรูได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องพบเจอขอเก็บหญ้าก่อนเอาไว้หิววิ่งได้นะครับผมเย้ระหว่างวิ่งกับกลิ้งอันไหนเร็วกว่าน่าจะวิ่งนะวิ่งกระโดดวิ่งสไลด์ไม่ได้มีแต่วิ่งกลิ้งครับไม่ใช่เอเป็กเอลอยทางนี้มาแล้วค่ะนั่นไง All right. เอาละ It's time to throw some rocks. ได้เวลาโยนหินแล้ว rocks can't hurt machines, แต่หินทำลายเครื่องจักรไม่ได้ใช่ไหม But they can distract them. มันใช้หลอกล่อได้ล่อมาติดกับดักเหมือนเจ้าวอชเชอร์ตรงนั้นต้องจัดการกับมันไม่งั้นมันจะแจ้งเตือนทั้งฝูงที่วิ่งหนีก่อนที่เราจะเข้าใกล้ How
จ้งเตือนเหรอคะพวกเครื่องจักรมันสื่อสารกันเองได้เอลลอยเราต้องห้ามมันเจ้าอยู่ตรงนี้นะรอสัญญาณจากข้าแล้วก็โยนหินล่อมันมาที่ข้านะรอสัญญาณจากข้าโอเคได้เลยเป็นเรื่องที่ไม่ยากเราต้องโยนไปตรงไหนนะอันนี้รอสไปนู่นแล้วครับเราโอเคกลับมาที่เดิมอ่ะนะเฮ้ยพร้อมแล้วปุ๊บปิดแล้วปุ๊บปิดโยนอัดหน้านี่แน่หุ้ยหันจริงหุ้ยเข้ามาแล้วกระทืบว้าวเก่งเหลือเกินช็อตเลยแล้วเราต้องลงไปลูทของไหมสำเร็จมาเลยเจ้าหนูยี่อยากยิงบ้างอ่ะอยากฆ่าบ้างอ่ะไม่ล่ออย่างเดียวได้ไหมขอกระทืบขอเก็บต้นไม้นี้ด้วย yes เก็บให้หมดเลยครับเอาให้เต็มเอาให้เต็มอันนี้มันอะไรวะ harvest the kill so I can teach you how to ฟาร์มเลยข้าจะสอนเจ้าทำลูกธนูเอาวะนี่ไงเศษเหล็กแล้วก็สปาร์เกอร์เทคโอเลยครับใช้ก้านทำธนูแล้วก็ใช้เศษเหล็กทำหัวธนูนะครับสามารถคราฟได้เลยว้าวเย้20ลูกเลยเหรอทีนี้ลูกธนูเจ้าก็ไม่มีวันหมดแล้ว yes let's put those arrows to use เอาไปลองใช้กันตามเข้ามาคลิกขวาเล็งยิงได้เลยเนาะแต่เรายังไม่ลองแล้วกันตามป๊าป๊าอุ้ยแสงโคตรแบบแสงจากดวงอาทิตย์สาดส่งลงมาสวยจัดหลบอยู่ในพงหญ้าเงียบๆเข้าไว้ทำไมต้องสเตลด้วยอ่ะผมไม่อยากสเตลเลยได้เวลาสังหารตัวแรกแล้วเอลลอยสไตรเดอร์เป็นเครื่องจักรที่อ่อนแอแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงอันตรายถ้าไม่ระวังตัวให้ดีจะต้องศึกษาเหยื่อมันมีผิวหนังที่หนาแต่ก็มีจุดที่โจมตีได้เหมือนตาพวกมันเจ้าพอจะเดาได้ไหมจุดอ่อนอย่างนั้นเหรอนั่นไงเนี่ยอยู่บนหลังเลยขวดอะไรไม่รู้อ่ะผมว่าน่าจะใช่จุดอ่อนเราแท็กได้หมดเลยเหรอโอเคขวดที่อยู่บนหลังนั่นใช่จุดอ่อนหรือเปล่าคะ yes. ใช่เจ้ารู้ได้ยังไงเครื่องมือเนี่ยมันบอกข้าของเล่นนั่นน่ะล่ะหยุดเล่นเกมได้แล้วจัดการเจ้าสไตรเดอร์นั่นซะเล็งที่ตาหรือไม่ก็ที่ขวดแล้วถ้ามันวิ่งเข้าใส่เตรียมตัวให้ดีได้เลยผมว่าที่ขวดได้แหละแน่นอนหุ้ย58เอาป่ะล่ะ58เล็งที่ตาเล็งที่ตาหุ้ยดาเมจแทบน้อยแทบน้อยเหลือเกินอาเกนอาเกนตายดิครับแบบนี้โอ้โหนี่ตัวกิ๊กกี้นี่ยิงต้อง 3-4 รอบไปเลยวันนี้เจ้าทำได้ดีมากแต่เรายังมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นั่นอะไรชายคนนั้นที่ปีนป่ายอยู่ตามไปเลยเอลอยเร็วตามไปช่วยหรอเอ้าไหนบอกห้ามยุ่งไงโอ้ยอะไรกันวิ่ง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 ไม่โดนน้ำพัดพาได้ไงวะตัวก็เปียกเดียวขอวิ่งไวๆหน่อยนะเมื่อกี้คือวิ่งเมื่อกี้มันปีนไปข้างบนเหรอมันเสียงมาจากไหนไม่รู้อะข้างหน้าเนี่ยครับได้ยินเสียงไม่ได้ยินตัวโอ้ยไม่เห็นตัวดิไม่ได้ยินตัวคืออะไรวะงงสรรหาคำแปลกๆมาอีกแล้วรอข้าด้วยโอ้ยหรือว่ากลิ้งมันเร็วกว่าวะผู้ชมดูดิเหมือนกลิ้งจะเร็วกว่าชัดเลยเนี่ยวิ่งยังไม่เร็วเท่ากลิ้งอ่ะคิดว่าไงไหนอ่ะนั่นไงซนทำเป็นซนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยเอาแล้วได้บวกหรือเปล่าบอกเลยได้บวกหรือเปล่าเฮ้ยแขนหักเปล่าน่ะนายชิปหายแล้วแต่ไอตัวนี้มันตัวกากสุดไหมเหรอข้าทำอะไรไม่ได้ไม่นานพวกเครื่องจักรจะหาตัวเขาเจอและฆ่าเขาแต่ถ้าฆ่ายิงพวกมันก็จะแตกตื่นเหยียบเขาเละแน่เอาว่ะโชว์ของมันน่ะแต่ข้าเห็นเส้นทางที่พวกมันเดินน่ะอย่าพูดจาเหลวไหลต้องช่วยแหละน่าจะต้องช่วยนะข้า
ถ้าเปล่าข้าแอบเข้าไปได้ you will not. เจ้าทำไม่ได้หรอกได้สิดูปากนะหนูทำได้หุ้ยโอ้โหสุดดื้อซะด้วยชิบหายแล้วตะนุงไม่มาเวรละโอ้ my god โคตรเยอะเยอะสุดไปเลยไม่เป็นไรนะหนูจะดูแลตัวเองให้รอดหมายถึงผมเนี่ยจะทำให้เอลลอยชิบหายแล้วทำไมมันต้องสเตลด้วยวะไม่เข้าใจกด V มาสแกนสแกนก่อนเลยแท็กก่อนดับแรกครับแล้วก็มันไฮไลท์แท็กให้แล้วใช่ปะกด G เนี่ยมันคือเส้นทางที่ไอหุ่นนี่มันเดินครับคือเราต้องรอให้มันเดินเดี๋ยวนะพงหญ้าต่อไปคือตรงนู้นมันเดินทางนี้แล้วเอ้ยอย่างนี้เราก็ถือว่าไปได้แล้วปะเดี๋ยวนะรออีกรอบแล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะมาตายศพแรกในนี้ไม่ได้ครั้งแรกเราต้องไม่ตายเราต้องตายศูนย์ไปแล้วอ้อมนี่ครับตีอ้อมปะโชคีซี่ใจมันเห็นตัวไม่ได้เด็ดซะหน่อยนะเนี่ยตัวนี้เดินยังไงอ่ะตัวนี้จะเดินมาแล้วก็วนกลับโอ้โหไกลเหลือเกินกว่าจะเดินเสร็จนี่ข้ามวันแล้วมั้งเฮ้ยเราโยนหินได้วะเราลองละมีหินนี่ไงเอ้ยนั่นแหละไวกว่าเดิมไม่ต้องรอมันยูเทิร์นปะโถ่เอ้ยอีก43เมตรต้องระวังให้ดีถ้าข้ามตรงนี้เฮ้ยเราลอยตัวนั้นเดินไปก่อนรอมันเดินออกขวาแล้วเราก็เดินนี่ยังไงมันก็ไม่เห็นเราเพราะหญ้าบังอยู่นี่คือข้อดีของการเป็นตัวเล็กเกือบถึงแล้วนะครับเดี๋ยวดูคนนี้สิว่าเขาเดินยังไงเขาจะเดินเลี้ยวกลับแป๊บเดียวก็ไปละมั้งแป๊บเดียวก็ไปแล้วแหละใช่ไหมอีสี่อีสี่ข้างในมันเป็นดวงตาจริงด้วยวะมันเป็นดวงตาสีส้มข้างในครับมาแล้วไหนอ่ะไอคนเมื่อกี้อยู่ไหนวะนั่นไงเจอแล้วเฮ้ยปะโทคุยกับเทพหวัดดีเดี๋ยวเป็นไปได้ไงเงียบก่อนนะไปเร็วโอ้ยอย่าให้เด็กต้องนำตามข้ามาเร็วๆเอาว่ะโคตรแมนโคตรเดือดโคตรอันตรายคนนี้ How do you know to avoid them? เจ้ารู้วิธีหลบเลี่ยงพวกมันได้ยังไงอ้าวก็เด็กคนนี้ครับมาพร้อมกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลโทนี่สตาร์คไงล่ะ How are you doing this? เจ้าทำได้ยังไงนะไม่ต้องสงสัยมากปะโทมันก็เลี้ยวกลับแล้วเนี่ยแสดงว่าหุ่นทุกตัวมันเดินเป็นแพทเทิร์นนี่หว่านี่ไงชัดเลยเรามีสิ่งที่เรียกว่าแฮกเกอร์เป็นไปได้ยังไงจะไม่เลิกตื่นตาตื่นใจอีกเหรอนี่ถึงแล้วมั้งเนี่ย15เมตรโอ้ยโคตรดุดันเป็นไงหนูเก่งไหมนี่หน้าเหมือนภูมิใจด้วยครับแบบยอมรับโคตรง่ายอ่ะงั้นมันไม่ใช่ของเล่นใช่ไหมเนี่ยหนูบอกแล้วว่าของจริงก็ไม่เชื่อหนู Wait. เดี๋ยวขอพระแม่คุ้มครองเจ้าเด็กนั่นคุ้มครองเจ้าทั้งคู่ Boy. นางช่วยข้าไว้ I just wanna... ข้าอยากจะไอ้นุ่มเงียบปากซะ They are outcasts both. พวกมันเป็นคนนอก And she และเจ้าเด็กนั่นเป็นเจ้าเด็กไร้แม่โถ่ไปเร็ว Back to mother's heart กลับไปที่ศูนย์รวมใจร้ายป่ะโอ๊ยโดนไปหนึ่งป้าบ That boy should not have spoken to us เจ้าเด็กนั่นไม่ควรคุยกับเรา It's against tribal law มันผิดกฎของเผ่า We'll go home now เราจะกลับบ้านกันแล้ว Follow ตามเข้ามา I know the wayข้ารู้ทางดีฉุนเฉียวฉุนเฉียวหุบปากซะไอ้หนุ่ม
หุบปากเฮ้ยโมโหล้มเสียอุ๊ยแรงไปเปล่าโอ้โหเลือดออกเลย Stay away, no mother. ออกไปซะไอ้คนไร้แม่เฮ้ยเกินเดี๋ยวหุยดุจัดบอกเลยหยิบหินด้วยมือเปล่าแฟลชพอยต์โหมีช้อยให้เลือกด้วยเนี่ยมันจะแสดงถึงลักษณะนิสัยของเอลลอยนะครับว่าเป็นคนยังไงถ้าเลือกปลาหินใส่หัวคืนเลยเนี่ยเอลลอยจะเผชิญหน้ากับความท้าทายแบบตรงๆถ้าเกิดว่าเลือกที่จะปลาหินใส่มือเอ้าเดี๋ยวมันหายไปไวดังยังอ่านไม่ทันเลยเนี่ยคือให้เลือก3อย่างครับคือปลาใส่หัวกับปลาใส่หินที่มือเขาแล้วก็วางหินลงไม่เอาเรื่องไอ้วางหินลงนี่ผมไม่เอาอีกแล้วผมไม่ยอมมันปลาหินใส่หัวน้องปลาใส่มือมันดีกว่านะสมาร์ทเพลย์สมาร์ทเพลย์นี่ไง นี่ไงเอาแค่นี้พอถ้าปลาโดนหัวเราอาจจะเดือดร้อนแทน เรายิ่งเป็นคนนอกอยู่ด้วยเดี๋ยวโดนลุมกระทุบโอ้ยน้องเจ็บอ่ะดิ You're bleeding เจ้าเลือดไหล Let me have a look ให้ข้าดูหน่อยสิ Here นี่นะอยู่เฉย Why ทำไมกันอย่าเพิ่งพูดWhy am I an outcast? ทำไมข้าถึงเป็นคนนอก This is not the time. ไม่ใช่เวลาอธิบายนะ Who was my mother? แม่ของข้าคือใครเอลลอยข้าบอกแล้วนี่ว่าเราไม่รู้ You were just a newborn. เจ้าเป็นเด็กเกิดใหม่ตอนที่เหล่าผู้นำเอามาให้ข้าเลี้ยงแสดงว่าพวกผู้นำเผ่าเขารู้เหรอ It's not so simple. มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะสิ But they know. แต่พวกเขารู้ใช่ไหมเอลลอยเอลลอยพวกเราเป็นคนนอก How do I make them tell me? ทำยังไงให้พวกเขาบอกข้าพวกผู้นำมาเหรอมันก็มีทางอยู่บอกข้าสิมันอันตรายทำยังไงมันต้องใช้เวลาเป็นปีในการฝึกข้าไม่สนข้าต้องทำยังไงบอกข้าหน่อยการพิสูจน์ตนทางเผ่าจัดขึ้นทุกปีใครที่ผ่านไปได้ถือว่ากล้าหาญแต่คนที่ชนะจะได้รับสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษเหรออะไรก็ได้ที่ผู้ชนะต้องการงั้นข้าจะทำ Whatever it takes ไม่ว่ายังไง I'll win the proving ข้าจะชนะการพิสูจน์ตนนี้ I see อย่างงั้นสินะ We best get started then งั้นเราก็มาเริ่มกันดีกว่า Your training will be hard การฝึกซ้อมของเจ้าจะหนักหนาสาหัสและใช้เวลาเป็นปีเริ่มฝึกซ้อมเหรอ Follow มาเลยโอ้โหเด็กคนนี้ครับเด็กใหม่ไฟแรงจัดเอาว่ะซ้อมทุกอย่างครับเพื่อพิสูจน์ตนจะได้ไปถามว่าแม่ตัวเองเป็นใครเนื้อเรื่องมันมีความเป็นดิสนีย์อยู่นะเหมือนแบบการ์ตูนดิสนีย์อ่ะไปฝึกตนมาเพื่อพิสูจน์ยิงไม่โดนนะหนูเอาใหม่เฮ้ยตัวนี้เลยเหรอเดี๋ยวไม่ได้ครับเจ้ายังไม่ผ่านยังมีเยอะขอแค่ไม่ยอมแพ้น่าจะว่าฝึกตั้งแต่เด็กยันโตเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยโคตรคล่องเอาว่ายิงโดนแล้วผ่านไหมผ่านไหมโอ้ยผ่านอยู่กูจะตกเอาไปเอาว่าไม่ให้ช่วยด้วยเป็นไงขึ้นได้ด้วยตัวเองโคตรเทพเก่งมากเอลอยเอาละคึกคึกโอ้ยโดดไปไหนวะนะอาโตแล้ว
Good job, good job. ไม่ต้องคอยยิงให้อีกแล้วครับฆ่าได้ด้วยตัวเองเอาอะไทม์สคริปต์ยอดยอดยอดเยี่ยมไปเลยในสุดก็โตแล้วครับน้องหนูของเราได้จากไปแล้วรอสต์รอสต์อยู่ไหนอยู่ไหนหมู่มอสเซียวรอสต์รอสต์รอสต์ Where is he ไปไหนเนี่ยอีก2วันจะถึงวันพิสูจน์ตนแล้วแล้วหายไปไหนเนี่ยอ้าวอีก2วันแล้วเหรอโอ้โหไวมากครับเราจะได้ใกล้เห็นการพิสูจน์ตนแต่เอาละครับผมพาร์ทนี้ผมขอจบไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับ Horizon Zero Dawn นะสำหรับวันนี้ Secret Day อย่าลืมไปล้อในนะครับเชียร์พี่ครับ